ลีน่าจังแซอิงฟ้าคว้ารางวัลนางฟ้ามหาชนเห็นด้วยไหมสองคนนี้เหมาะกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่สวยเป๊ะและโดดเด่นมากๆในตอนนี้อย่างอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ล่าสุดเธอคว้ารางวัลนางฟ้ามหาชนจากงานทีวีพูซาพาร์ทีรีไทแอนด์รีบอร์น2022ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีล่าสุดลีน่าจังได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านไลฟ์สดว่าวันนั้นฉันก็ติดใจของเจ๊ติ๋มทีวีภูนะแต่ฉันไม่กล้าพูดกลัวเจ๊ติ๋มโกรธที่ให้รางวัลนางฟ้ามหาชนได้ไงวะไม่เคยเห็นช่วยเหลือสังคมเลยจะให้ได้ง่ายคำว่านางฟ้ามหาชนไม่ใช่ว่าเป็นนางงามแล้วจะได้นะคำว่านางฟ้าในที่นี้หมายความว่าต้องทำดีต่อสังคมแต่ถ้าเป็นอ้ําพัชราภาฉันว่าโอเคนางฟ้ามหาชนสมควรมอบกับอ้ําเบลล่าสมควรมอบกับเบลล่าเพราะเขาช่วยเหลือสังคมแต่ไม่เคยเห็นอิงฟ้าช่วยเลยได้ตำแหน่งนางฟ้ามหาชน